คุณเป็นหนึ่งคนไหมครับที่เคยประสบปัญหากับการเปิดที่ปัดน้ำฝนเบอร์หนึ่งระดับหนึ่งก็ช้าไปเบอร์สองก็แรงไปไม่เหมาะสมกับปริมาณน้ำฝนที่หยดย้อยลงมาจากฟ้าฟ้าฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเนสในรายการนิสันเน็ตนิสันโน้ตทางช่องเจอรี่และ108แชร์นะครับวันนี้จะมาดูวิธีการใช้ที่ปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลานะครับในรถยนต์นิสันโน้ตไม่แน่ใจว่าถูกเกตรุ่นหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกหลายๆรุ่นในตลาดนะไปดูกันเลยนี่คือเบอร์หนึ่งนะคือช้ามากส่วนนี้เป็นเบอร์สองระดับสองก็เร็วเกินไปนะครับปัญหานั้นจะหมดไปครับถ้ารถของคุณมีที่ปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลาทราบได้ไงว่ารถของคุณมีที่ปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลาหรือไม่มีถ้ามีหน่วงเวลานะมันจะมีระดับตรงนี้คล้ายๆคลื่นโทรศัพท์ซึ่งแนะนำให้ใช้คู่กับระดับหนึ่งนะครับหลังจากที่เราเปิดที่ปัดน้ำฝนระดับหนึ่งนะอันนี้คือระดับสแตนด์บายระดับหนึ่งก็คือกดลงมาทีหนึ่งมันก็จะปัดหนึ่งทีใช่ป่ะแล้วก็หมุนอันนี้ครับแล้วก็ปรับให้เหมาะสมมันก็จะปัดประมาณนี้โอเคไหมก็จะสังเกตเห็นว่ามันถี่ขึ้นเนาะแต่ยังไม่เท่ากับระดับ2นะครับอันนี้คือระดับ2เนี่ยระดับ2เนี่ยคือแบบจะเร็วเกินไปถูกปะซึ่งสารภาพตรงๆนะครับว่าส่วนตัวเนี่ยน้อยครั้งที่จะใช้เช่นเดียวกันเนาะแต่ว่าล่าสุดก็คือขับรถตากฝนเราลองใช้ดูมันก็ดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบพระคุณด้วยสำหรับการรับชมนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์แค่ subscribe ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ